ชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่นสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม SnagIt 11ในการจับภาพเพื่อนำไปประกอบในการตั้งกระทู้ครับสมาชิกท่านที่มีความประสงค์อยากจะแบ่งปันไฟล์ AutoCAD หรือไฟล์ต่างๆจะนำไปตั้งกระทู้เราจะมีวิธีการในการจับภาพไฟล์งานของเราเพื่อนำไปประกอบกระทู้ได้ยังไงลองมาดูกันนะครับจากบทที่แล้วเราได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรม SnagIt 11ไปเรียบร้อยแล้วบทนี้เราก็จะมาวิธีการใช้งานจับภาพกันเลยไฟล์ภาพที่เราจะจับเป็นไฟล์ raster เป็นไฟล์เวกเตอร์ขออภัยครับไฟล์เวกเตอร์ก็คือซูมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันแตกไม่แตกออกมาเป็นโมเสกเหมือนไฟล์ raster ซึ่งเหลือเป็นไฟล์ภาพไฟล์เวกเตอร์เนี่ยจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมออยู่ตลอดซูมได้วิธีการจับภาพส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีจับภาพด้านหน้าของอาคารที่คิดว่าสวยที่สุดมา1ภาพก็จะใช้เมนูนี้ซูมวินโดว์แล้วก็เลือกครอบใกล้ๆประมาณนี้ให้ชัดเจนตัวนี้ก็จะชัดเจนแล้วก็นำ crosshair มาหลบไว้ประมาณมุมเนี้ยแล้วกดปุ่มเป็นสกรีนเพื่อเรียกโปรแกรม SnagIt ขึ้นมาเพื่อจับภาพกดเป็นสกรีนก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ผมก็จะเลือกให้เลือกไปก่อนให้ครอบภาพตรงนี้นะปุ๊บครอบภาพภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้มันจะเรียกโปรแกรม Editor SnagIt Editor ขึ้นมาโดยอัตโนมัติตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ภาพเมื่อเราดูแล้วภาพมีความสวยงามลงตัวไม่เหลือขอบเยอะเกินไปเพราะยิ่งเหลือขอบมันก็จะยิ่งทำให้ไฟล์ภาพใหญ่ขึ้นเปลืองพื้นที่ในการจับเก็บหนักภาระของเซิร์ฟเวอร์อยากจะให้มันดูแล้วสวยงามอีกนิดนึงก็เลื่อนการตัดเข้ามาให้ปรากฏลูกศรที่เป็นลูกศรนอนแบบนี้เลื่อนการตัดเข้ามาให้ดูคิดว่าสวยงามในการนำไปประกอบไฟล์ประกอบกระทู้ครับท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปุ่มปรินท์สกรีนนี่มันอยู่ตรงไหนผมก็เลยทำมาให้ดูครับอาจจะมองไม่ชัดนักนี่ฮะปุ่มปรินท์สกรีนปรินท์สกรีนมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่บางคีย์บอร์ดอย่างอันนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้เดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงที่ผมสอนในไฟล์วิดีโอที่ว่ากดคอนโทรล V คอนโทรล C อะไรต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะใช้นิ้วนางวางไว้ตรงปุ่มคอนโทรลเนี่ยครับแล้วก็เวลาผมจะ copy ผมจะกดปุ่มนี้กับปุ่มนี้คือ Ctrl C แล้วถ้าเกิดผมจะเอาไปวางที่ไหนก็ตามแต่ผมจะใช้นิ้วนางวางไว้ตรงนี้แล้วก็นิ้วชี้กดตรงนี้ V ก็จะเป็นการวางหรือพาร์ทถ้าผมอยากจะเซฟอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word ไฟล์ AutoCAD ไฟล์งานโปรแกรมอะไรต่างๆใช้ตัวนี้ได้หมดเลยถ้าผมจะเซฟผมจะเอานิ้วนางวางไว้นี่ก่อน
แล้วก็นิ้วชี้จิ้มมาที่ตัว S Control S ก็จะเป็นการเซฟภาพแรกเราได้มาแล้วก็กด Control S พอกด Control S ปุ๊บมันก็จะเรียกหน้าต่างเบราว์ให้เราเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการจะจัดเก็บในที่นี้ผมตั้งไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า New Folder แล้วผมก็จะเซฟให้แน่ใจว่าไฟล์ที่เราจะเซฟคือไฟล์ PNG Portable Network Graphic PNG เนื่องจากจะมีทำให้ไฟล์ที่สามารถเซฟโปรแกรมที่เป็นกราฟิกอย่าง AutoCAD ได้ชัดเจนแล้วก็ไฟล์เล็กลองเซฟดูครับเซฟเรียบร้อยปิดไปเลยปิดอินดิเตอร์ของโปรแกรม Snagit เราลองมาดูกันว่าไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้มันมีขนาดสักเท่าไหร่แล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่นี่ที่เมื่อกี้เราเซฟไว้ตรงนี้นะครับ New Folder เนี่ยไฟล์นี้ครับดู property ของไฟล์52กิโลไบต์เท่านั้นเอง52กิโลไบต์เนี่ยใหญ่พอสมควรนะครับ100%ยังใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยใหญ่แล้วก็ชัดเจนเห็นรายละเอียดชัดเจนทุกเส้นไม่มีแตกผลเนี่ยขนาดซูมเข้ามาเยอะๆยังพอจะดูออกดูชัดครับ300-400% 300%นี่ยังดูชัดเจนผลคุณสมบัติที่ดีของไฟล์ PNG ที่เหมาะสมสำหรับงานที่เราจะนำไปประกอบกับกระทู้ครับเราจะลองสมมุติว่าเราจะอาจจะโชว์รูปด้านนี้สัก2รูปเหมือนเดิมครับใช้เมนูซูมวินโดว์แล้วก็ลากให้มันซูมให้มันเต็มจอซะก่อนครับซูมให้เต็มจอแล้วเราก็เหมือนเดิมทำตามขั้นตอนก็คือหลบเคอร์เซอร์ไว้มุมนี้กดปุ่มปรินท์สกรีนจะเรียกโปรแกรม Snagit ขึ้นมาลากมุมคลิกซ้ายกดลากมาเลยแล้วก็เลือกให้มันเหมาะขั้นตอนนี้ทำไปแบบรวดเร็วหน่อยก็ได้เพราะเราจะสามารถมาปรับแต่งที่ Snagit Editor ได้จะสามารถเพิ่มคอมเมนต์ลงไปตรงนี้โดยการคลิกปุ่มที่เป็นรูปตัวอักษรเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยเลือกอันนี้ผมทำให้ดูตัวนี้ก็จะมีเมนูขึ้นมาเราก็ปรับแต่งขึ้นไปให้ตัวหนังสือขนาดเท่าไหร่เนี่ยครับได้หมดอันนี้ท่านลองต้องไปลองเล่นเอาเองนะครับได้ไฟล์แล้วก็เหมือนเดิมกด Ctrl S เซฟไว้มันจะเห็นที่เราตั้งค่าในบทวิดีโอแนะนำที่แล้วมันจะขึ้นค่าชื่ออัตโนมัติพร้อมเวลาในการสแน็คในการจับภาพทำให้ไฟล์ไม่ซ้ำกันแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งชื่อไฟล์สามารถกดเซฟได้เลยรวดเร็วทำงานได้รวดเร็วมากปุ๊บเราก็สมมุติจะเอาไฟล์นี้ซูมวินโดว์ลากก่อนเลยให้มันซูมไปให้เต็มจอที่สุดเราจะได้ใหญ่ชัดเจนหลบเคอร์เซอร์ crosshair ไว้กด print screen คลิกซ้ายแล้วก็ลากมาแล้วก็ปล่อยได้อีกแล้วกด save
เซฟปิดไปเลยทีนี้ผมอยากจะได้ภาพรวมของไฟล์ประมาณนี้เอาให้ชัดๆหน่อยผมก็ซูมวินโดว์เหมือนเดิมแล้วก็ลากตามขอบนี้ให้มันซูมเข้ามามันก็จะซูมเข้ามาผมก็เอาเคอร์สแฮร์ลบกดพรินท์สกรีนอีกผมก็เล็งตรงนี้ตรงเห็นโดนข้างบนที่จะมีวงกลมที่ว่าซูมเขาเรียกว่าท็อกเกิลโหมดก็คือขยายข้างบนหน่อยหนึ่งทำให้เราเห็นชัดเจนได้ยิ่งขึ้นข้างล่างก็ใกล้เส้นขาวนิดนึงปล่อยได้มาอีกแล้วครับง่ายมากกด Ctrl S Save แล้วก็ปิดไปเลยอยากจะโชว์แปลนสักหน่อยว่าแปลนเป็นยังไงก็ซูมวิดีโอซูมเข้าไปจะเอาประมาณเนี้ยเอาแปลนพื้นไปโชว์ให้ท่านผู้ชมผู้สมาชิกให้เห็นชัดๆจะหน่อยว่ามีฟังก์ชันภายในยังไงบ้างกดปรินท์สกรีนแล้วก็เล็งคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็คลิกแช่ไว้นะฮะแล้วก็ลากครอบมาปล่อยได้มาอีกแล้วคอนโทรล S Save ปิดอยากจะโชว์หลังคาหน่อยเป็นอย่างนี้ก็ได้รูปตัดได้เหมือนกันรูปตัดถ้ามันยาวๆอย่างนี้เราก็ซูมวินโดว์ได้อีกได้ยิ่งสวยเลยกลายเป็นไวด์สกรีนนี่เอารูปตัดสักรูปหนึ่งหลบคอสแฮร์เคอร์เซอร์คอสแฮร์ไว้คลิกหนึ่งครั้งลากปล่อยได้อีกแล้วCtrl S Save คลิก Save ปิดไปเลยครับคงจะพอเข้าใจพื้นฐานของการทำงานในการจับภาพจาก AutoCAD ผมจะตั้งในโมเดล Space ตรงนี้ให้เป็นพื้นสีดำเพื่ อเวลาจับภาพออกมาแล้วจะมีความสวยงามมีสีสันนะครับมันจะสวยกว่าเวลาจับภาพออกมาเป็นสีขาวกับดำวิธีการตั้งให้โมเดลสเปซเป็นสีดำเราคลิกที่ Tool Option Display Color เนี่ยครับ 2D Model Space คลิกตรงนี้ให้เป็นสีดำครับ Sheet Layout ผมก็ตั้งให้เป็นสีดำเพื่อจะได้ดูง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะตั้งอย่างอื่นให้เป็นสีขาวก็ได้ดูในแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเนี่ยครับแต่ในที่นี้ผมชอบเลเยอร์ทั้งโมเดลสเปซทั้งเลเยอร์เป็นสีดำผมชอบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมมันจะมองชัดสีถ้าเป็นพื้นขาวผมมองไม่ค่อยชัดวันนี้ก็คงจะเท่านี้สำหรับพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Snagit 11ในการจับภาพไฟล์งานเพื่อนำไปแนบไฟล์ประกอบกระทู้ครับคอยพบกับวิดีโอตอนหน้า